รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคือผมเป็นลูกชนาเริ่ม ABC ตอนอายุ17ขวบนะความมุ่งมั่นตั้งใจอยากจะเรียนอยากจะรู้เนี่ยมันเป็นพลังภายในต้องขับดันต่อเวลาสมัยก่อนเนี่ยคนชาวบ้านธรรมดาสามัญเนี่ยโอกาสทางการศึกษาก็น้อยเพราะฉะนั้นคนที่มีโอกาสก็ต้องเป็นคนที่อยู่ชั้นบนของสังคมไอ้ที่บอกว่าระบบราชการที่บอกว่ามันทำลายศักยภาพของคนเนี่ยมันจริงไหมเนี่ยก็ยังเราอยากจะลองดูการเป็นนักการพูดนะความรู้ศาสตร์อย่างเดียวนะผมต้องมีศิลปะเวลาที่เหลือของชีวิตเนี่ยอยากจะทำอะไรให้เป็นประโยชน์กับชุมชนคืนนี้ในรายการเจาะใจเรามีเนื้อหาดีๆอยู่ในเรื่องราวเดียวกัน2เนื้อหาทีเดียวนะครับเนื้อหาที่1เป็นเรื่องของความสำเร็จในชีวิตปฏิเสธไม่ได้ว่าคนเราทุกคนเลือกเกิดไม่ได้จะเกิดมามีต้นทุนศูนย์มีต้นทุนมากหรือต้นทุนติดลบเรื่องราวในวันนี้จะสอนว่าการจะมีต้นทุนอย่างไรก็ตามแต่ความมุ่งมั่นความอุตสาหะความตั้งใจความภาคเพียรความพยายามสำคัญกว่าและจะพาทุกท่านไปสู่จุดสำเร็จใดๆก็ตามที่ท่านต้องการได้เนื้อหาที่2เป็นเรื่องแปลกครับมีองค์กรหนึ่งในประเทศไทยเป็นองค์กรสุดยอดปรารถนาใฝ่ฝันของทุกคนว่าอยากจะทำงานในองค์กรนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคิดถึงหน่วยงานของรัฐบาลนี่เป็นหน่วยงานอันดับหนึ่งที่ทุกคนอยากจะเข้าไปทำงานด้วยมีตำแหน่งหน้าที่หนึ่งในองค์กรนี้ที่เป็นตำแหน่งอันดับหนึ่งที่ทุกคนใฝ่ฝันอยากจะทำมากที่สุดแต่คนส่วนใหญ่มักจะไม่รู้ว่าหน้าที่นี้ทำอะไรรู้แต่ว่าฉันอยากเป็นองค์กรที่ว่าก็คือกระทรวงต่างประเทศและตำแหน่งที่อันดับหนึ่งที่คนอยากจะทำก็คือตำแหน่งเอกอัครราชทูตแขกรับเชิญของเราครับจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อย่างแน่นอนเพราะท่านคือพระท่านเอกอัครราชทูตสุรพลเพชรวราครับสวัสดีครับใช้คำนี้ถูกต้องนะฮะตำแหน่งเต็มของเอกอัครราชทูตคือพระท่านใช่ไหมฮะครับที่จะเรียกพระท่านเนี่ยก็มีตั้งแต่ท่านรัฐมนตรีขึ้นไปครับรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีครับองคมนตรีต่างๆเหล่านี้ใช้ว่าพระท่านนะครับครับเอกอัครทูตเองก็ใช้ตำแหน่งลักษณะเดียวกันผมได้ยินว่าท่านเพิ่งเกษียณมาตั้งแต่30กันยาปีที่แล้วที่เพิ่งผ่านมาครับข้อมูลที่ผมมีนะครับท่านเคยเป็นอดีตกงสุลใหญ่ที่มาเลเซียที่มาเลเซีย5ปีครับ5ปีท่านเป็นอดีตอธิบดีกรมการกงสุลอีกแล้วก็ท่านเป็นอดีตเอกอัครราชทูตที่ชิลีครับนะอยู่ชิลีกี่ปีครับท่านครับ3ปีจนครบวาระเกษียณพอดีครับชีวิตตอนนี้ทำอะไรแบบไหนยังไงครับโอ้ไม่น่าเชื่อว่าเกษียณแล้วจะยุ่งมากกว่าตอนเป็นทูตอีกเอ้าไม่สิต้องเบาลงสิฮะไม่เบาเลยครับนะคืออย่างนี้เกษียณมาปุ๊บเนี่ยอันดับแรกก็คือว่าต้องซ่อมบ้านเพราะไม่ได้อยู่บ้านมานานอ๋อท่านด้วยงานท่านต้องไปด้วยงานต้องเดินทางไปต่างประเทศอยู่ครับอันที่2ก็คือว่ามีพรรคพวกเพื่อนฝูงบริษัทต่างๆก็ชวนไปร่วมงานเป็นที่ปรึกษาบ้างเป็นเพื่อนร่วมเล่นกอล์ฟบ้างนะเดินทางไปดูธุรกิจของบริษัทของเพื่อนๆในต่างประเทศบ้างนะครับก็ให้คำปรึกษาเขาได้ก็ปรึกษาเขาไปนะฮะเป็นต่อมาคือว่าคือผมเป็นลูกชาวนากลับมาเนี่ยกลับไปบ้านนอกเนี่ยไปเห็นชาวนาซึ่งปีนี้ที่หมู่บ้านผมนะที่โคราชนะฮะที่อำเภอห้วยแถลงและหมู่บ้านสะแก้วที่ผมเกิดเนี่ยปกติเนี่ย 4-5 ปีฝนจะตกดีๆสักปีนึงได้ทำนาสักปีนึงปีที่แล้วปรากฏว่าทำนาได้ดีมากแต่ปรากฏว่าราคาข้าวเนี่ยประมาณ 9,000 บาท 10,000 บาทข้าวหอมมะลิผมไปเห็นชาวนาเขาเอาข้าวไปขายที่โรงสีบางวันเขาเขียนว่าวันนี้ให้ 10,000 กับ500แต่พอชาวบ้านเนี่ยขนข้าวไปถึงโรงสีก็บอกว่าให้ 9,500 ผมเห็นแล้วก็ไม่รู้เพราะอะไรเขาบอกว่าให้แค่นั้นก็อ้างความชื่นอ้างอะไรสารพัดผมก็ว่าท่านก็บอกขนกลับบ้านแล้วจะเอาอะไรกินล่ะครับท่านผมบอกขนกลับบ้านผมคิดในใจผมต้องหาทางทำให้ได้ข้าว1ตันเนี่ยนะข้าวเปลือก1ตันเนี่ยรัฐบาลก่อนโน้นเขาขาย 15,000 แต่ผมบอกผมจะขาย 18,500 15,000 ก็มหัศจรรย์แล้วท่านจะ 18,000 เลยฮะโดยชาวนาได้ 15,000 แล้วก็อีก 2,000 ค่าขนฮะอีก 15,000 อีก 1,500 ใครจะซื้อนะท่าน 18,000 เดี๋ยวใจเย็นนะอีก 1,500 เนี่ยเป็นค่าสีกับค่าบริหารจัดการให้ชาวนาครับผมก็ไปเล่าเรื่องนี้เพื่อนฟังเพื่อนที่เป็นนักอุตสาหกรรมบอกว่าท่านยินดีสนับสนุนท่าน
คุยกันวันแรกกินข้าววันนั้นนะได้แล้ว3ตันนะฮะ 18,000 ในราคา 18,000 18,500 ผมก็ไปบอกชาวบ้านเอาไปซื้อมาคนจากยุ้งฉางนะฮะจากเล้านะที่บ้านนอกเลี้ยงเล้าเนี่ยนะไปที่โรงสีข้าวเปลือก1ตันนะสีเป็นข้าวกล้องเนี่ยได้700กิโลถ้าสีเป็นข้าวสารเนี่ยได้600กิโลทีนี้พอผมเอา 18,500 ตั้งเนี่ยแล้วก็จำนวนนี่หาเนี่ยนะตกกิโลละ26บาท40ตังค์เฮ้ยขายได้นี่ข้าวกล้องในขณะที่ตลาดข้าวกล้องอย่างดีอย่างนี้นะ50กว่าบาทใช่แปลว่าถ้ามีกลไกที่มันจะทำได้เนี่ยราคานี้ทำได้ทำได้ก็และท่านกำลังจะทำนี่คือทำแล้วทำแล้วอ๋อนี่คืองานงานของท่านหลังเกษียณโอเคนี่ทำด้วยความสนุกสนานนี่คืองานสนุกสนานในปัจจุบันเดี๋ยวผมขออนุญาตไล่ย้อนไปเลยฮะด้วยเวลาจำกัดของเราประเด็นที่หนึ่งนะครับเรื่องราวของท่านเป็นที่น่าสนใจแน่ๆเพราะว่ามันถูกพิสูจน์โดยนิตยสารคู่สร้างคู่สมเป็นเรื่องราวที่อยู่ในนิตยสารคู่สร้างคู่สมของพี่เลาะดำรงพี่ดำรงบอกว่าช่วงที่ออกรายการในทักษะคู่สมคู่สร้างคู่สมขายดีขึ้นเยอะผมจะเรียนถามว่าไปรู้จักสนิทสนมกันกับพี่เลาะคือพี่ดำรงเนี่ยนะตอนที่ผมอยู่มาเลเซียเป็นกุศลใหญ่เนี่ยพี่ดำรงก็ลงไปบรรยายเรื่องอิสลามที่ทางภาคใต้ที่ต่างจังหวัดสตูลก็เลยได้เจอกันก็เลยไปเจอกันก็เลยคุยกันสนิทกันนะวิสาสะกันแล้วก็แล้วเสร็จพี่ดำรงก็ไปเยี่ยมผมที่ชิลีตอนท่านเป็นเอกครับก็เป็นทูตอยู่แล้วก็ไปนั่งพูดคุยกันไปนู่นไปนี่ผมก็ไม่รู้พี่ดำรงแอบอัดเทปอ่ะนะผมก็ขับรถไปเรื่อยๆกลับมาพี่ดำรงอัดเทปเสร็จกลับมาพี่ดำรงก็เอาพิมพ์ออกไปกู้สร้างกู้สมผมก็ไม่รู้ว่าพี่ดำรงอัดเทปไว้ครับแต่อย่างน้อยมันถูกพิสูจน์แล้วว่าเรื่องนี้มีคุณค่าสำหรับท่านผู้ชมแน่นอนนะขอบคุณนิตยสารกู้สร้างกู้สมด้วยนะครับผมขออนุญาตไล่ย้อนไปตั้งแต่ประวัติของท่านตั้งแต่วัยเยาว์เลยคนโคราชตั้งแต่เกิดใช่ไหมครับเป็นคนที่หมู่บ้านแล้วเป็นชาวนาด้วยคือพ่อเนี่ยมีนาไม่ถึง20ไร่นะฮะอย่างน้อยท่านเป็นข้อพิสูจน์หนึ่งที่คนชอบพูดว่ากระทรวงต่างประเทศนี่ต้องมีเส้นไม่ธรรมดาสมัยก่อนเนี่ยคนชาวบ้านธรรมดาสามัญเนี่ยโอกาสทางการศึกษาก็น้อยนะฮะเพราะฉะนั้นคนที่มีโอกาสก็ต้องเป็นคนที่อยู่ชั้นบนของสังคมนะไม่ใช่แค่เส้นเพราะว่าเขามีโอกาสได้เรียนเยอะกว่าปัญหาประเด็นคือโอกาสนะคนข้างล่างไม่มีโอกาสในสมัยก่อนจริงแต่สมัยนี้เนี่ยเมื่อโลกมันเปิดขึ้นการศึกษาก็กระจายแพร่หลายมากยิ่งขึ้น คนมีโอกาสมากขึ้นเพราะฉะนั้นคนในกระทรวงต่างประเทศจึงมีความหลากหลายแล้วก็มาจากหลายจังหวัดเอาเป็นว่าท่านเกิดในครอบครัวชาวนาที่โคราชจำได้ว่าสมัยเป็นเด็กๆเนี่ยต้องไปที่ไร่กับพ่อเนี่ยไปถางต้นไม้นะฮะไปถางต้นไม้ไปขุดต้นไม้แล้วเพื่อที่จะทำป่าไม้ละม้อให้เป็นไร่ก่อนก็คือปลูกปอก่อนพอปลูกปอไปนานปุ๊บมันก็จะเป็นไร่ที่รุ่มแล้วจึงจะทำปลูกข้าวได้เรียนหนังสือแบบเต็มที่ก็ไปโรงเรียนวัดยังไงไหมนะฮะก็ป.1 ถึง ป.4ก็ไปเรียนสาราวัดอาคารเดียวมี4ชั้นเรียนก็เรียนคนละมุมป.1 มุมนี้ป.2 มุมนี้ป.3 มุมป.4 มุมพูดเรื่องเสียงตีกันก็ต้องมีครู2คนสอนชั้นนี้ก็วิ่งลอกซะมุนไปเลยได้ยินหมดนะครับว่าชั้นไหนเรียนอะไรได้ยินครับครอบครัวใหญ่มั้ยฮะลูกเยอะมั้ยฮะครอบครัวจริงแม่ผมเนี่ยทีมฟุตบอลได้12คนพอดี1โหลมีตัวสำรองให้ตายไปซะ3ก็เลยเหลือ9ตายไปก็ครอบครัวใหญ่ครอบครัวใหญ่ก็แปลว่าอาจจะได้เรียนไม่ครบทุกคนก็เรียนไม่ครบทุกคนอ่ะผมเป็นคนแรกที่เรียนพอจบป.4ปุ๊บเนี่ยผมสอบได้ที่1ของโรงเรียนครูก็อยากให้ผมเรียนต่อพ่อก็บอกว่าไม่มีเงินจะส่งเรียนผมก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ขอบวชเนนก็แล้วกันเพราะเห็นเนนจะเรียนต้องเรียนโอกาสจะได้เรียนเป็นเนนท่องหนังสือเห็นแล้วก็อยากจะเรียนคืออย่างน้อยสุดไม่ได้ไปนะก็ได้เป็นเจ้าอาวาสวัดนี้ก็ยังดีเลยเนี่ยแสดงว่าท่านมีความสุขกับการเรียนด้วยเพราะว่าเห็นแล้วเรียนเก่งด้วยชีวิตของชาวนาแล้วมันลำบากมากนะทำไมทำไมชีวิตมันอยู่แค่นี้เพราะว่าปีไหนข้าวดีก็นึกว่าจะได้ดีก็ไม่ใช่นะแต่ว่าต้องเอาข้าวไปใช้นี่หมดแสดงว่าท่านมีปมที่อยากจะพัฒนาให้ชีวิตไม่ได้อยู่กันแต่อย่างนี้แล้วแต่บุญแต่กรรมอย่างนี้ไม่ได้มันจะดีขึ้นก็บอกพ่อก็เลยไปบวชก็ไปบวชเนนแล้วไปเรียนบวชปีแรกปุ๊บก็อยู่วัดที่บ้านเกิดนะครับแต่แล้วก็อาจารย์ก็บอกว่าถ้าอยากจะก้าวหน้าก็ควรจะย้ายไปเรียนที่อื่นก็เลยย้ายไปอยู่วัดอีกกับหมู่บ้านหนึ่งซึ่งมีสำนักเรียนที่ดีกว่าไปอยู่หมู่บ้านนั้นอีก2ปีก็ได้แล้วสอบได้นักทำตรีนักทำโททำเอกมาอยู่วัดที่อำเภอ1ปีนั้นเสร็จก็น่าจะมันน่าจะมีอะไรก้าวหน้ามากกว่านี้ก็เลยติดต่อพระที่ท่านรู้จักท่านที่เคยอยู่กรุงเทพเป็นคนหมู่บ้านเนี่ยมาอยู่กรุงเทพว่าอยากเข้ามาเรียนในกรุงเทพครับนะตอนนั้นมีแรงบันดาลใจหนึ่งคือตอนเป็นเนนอยู่บ้านนอกพอวัดที่2อยู่แล้วมีท่านหนึ่งอ่ะซึ่งเคยเป็นบวชเป็นเนนครับแล้วก็ไปเรียนต่อที่ฟิลิปปินส์เรียนตรีแล้วทําด็อกเตอร์อยู่ที่อเมริกาเป็นคนในหมู่บ้านนะถ้าเอ่ยชื่อเนี่ยคุณดูต้องรู้จักคือด็อกเตอร์บุญทันดอกเทศก
คยได้ยินชื่อครับเคยเป็นอดีตสสเคยเป็นรองประธานวุฒิสภาคือกลายเป็นไอดอลของไอดอลน้อยว่าเฮ้ยผมเป็นเนนน้อยจากต่างจังหวัดผมก็มีในใจว่าผมต้องทำให้ได้อย่างดร.บุญทันตอนนั้นในใจท่านอยากเป็นอะไรเมื่อโตขึ้นไหมมีคือตอนนั้นคิดว่าอย่างน้อยต้องจบปริญญาโทให้เหมือนดร.บุญทันอ๋ออยากเรียนสูงๆยังไม่รู้เป้ายังไม่รู้แต่อยากเรียนสูงๆคืออยากรู้ให้เรียนก่อนท่านเรียนไปถึงไหนยังไงบ้างครับก็ย้ายเข้ามาอยู่กรุงเทพมาอยู่วัดจันทร์สโมสรบางกระบือต้องเป็นพระไหมฮะเป็นเนนอยู่ยังเป็นเนนอยู่เพราะตอนอายุ13ปีอยากจะเรียนทางโลกเนี่ยแต่ว่าทางวัดจันทร์สโมสรไม่ให้เรียนว่าต้องเรียนทางธรรมเท่านั้นภาษาไทยภาษาอังกฤษสังคมเลขคณิตอะไรไม่ได้วิชาการทางโลกไม่ได้ไม่ได้แต่ท่านอยากเรียนเพราะท่านอยากจะเรียนมากก็ไปคุยกับหลวงพ่อว่าเดี๋ยวผมอยากจะเรียนหลวงพ่อบอกว่าต้องสอบได้ปริญญาธรรมก่อนจึงจะให้เรียนได้ผมก็มีมุความมุมานะต้องสอบปริญญาธรรมให้ได้ผมก็สอบได้ผมก็เลยไปทวงหลวงพ่อผมได้แล้วนะผมเรียนวิชาการทางโลกได้หรือยังตอนอายุ17ปีแล้วนะฮะหลวงพ่อบอกโอเคก็น่าจะพอดูแลตัวเองได้คือต้องการให้เราเนี่ยได้เรียนรู้วิชาทางธรรมะวินัยของพระของเนนว่าอะไรเป็นอย่างไรเพื่อที่รักษาความเป็นสมณภาวะของเราได้ไม่ว่าจะอยู่ในเพศใดก็ยังมีภาวะนั้นอยู่ให้เรียนรู้ให้รู้เท่าทันตัวเองจะได้ไม่ถูกสังคมชักจูงไปทางที่ผิดเมื่อท่านคิดว่าเราจะน่าจะดูแลตัวเองได้ท่านก็เลยเอางั้นกลับไปเรียนก็ได้โอกาสนั่นแหละไปเรียนสมัครเรียนภาษาอังกฤษที่วัดโพนะเริ่ม ABC ตอนอายุ17ขวบนั่นแหละนะเออโอ้โหทำไมเริ่มช้าสอบข้อเขียนเสร็จต้องเอาคนที่ผ่านข้อเขียนไปอยู่ร่วมกันบางทีมีทั้งสัมภาษณ์ส่วนตัวเสร็จแล้วยังให้มี public speaking ด้วยนะผมก็ถูกส่งไปอยู่ซาอุดีอาระเบียแล้วก็มีเกิดคดีขโมยเพชรซาอุฆ่านักการทูตซาอุโอ้หนักสุดๆนั้นเลยท่านอยากเป็นอธิบดีหรือท่านอยากเป็นทูตคนอยากเป็นอะไรมากกว่ากันโครงกะโหลกศีรษะคุณอย่างนี้แล้วคุณจะเอาตาแบบนี้หรือเอาจมูกแบบนี้บางทีได้จมูกนี้จริงๆกับคุณดูแย่ผมบอกแล้วจะให้ตื่นขึ้นมาเป็นแบดพิทหมอมันไม่ใช่สนับสนุนโดยแลคตาซอยมีกรดอะมิโนจำเป็นดัชชี่กรีกสไตล์โยเกิร์ต SCG